ฉันไม่อาจรู้ได้ว่ากลุ่มเพศหลากหลายต้องเจอกับอะไรบ้างแต่สิ่งที่ฉันทำได้คือการรับฟังและเมื่อไหร่ที่มีโอกาสฉันพร้อมจะใช้เสียงของฉันพูดแทนผู้คนที่ส่งเสียงให้ตัวเองไม่ได้ทัศนคติที่มงลงแล้วมงลงอีกของนางงามจักรวาลปี2018แคทริโอนาเกรกับการใช้สถานะคนมีชื่อเสียงระดับโลกสร้างความเข้าใจต่อกลุ่มเพศหลากหลายหรือ LGBTQ เธอได้พิสูจน์ว่าการเป็นนางงามไม่ใช่แค่สวยผ่านการเป็นกระบอกเสียงเพื่อเพศหลากหลายแม้อำลาตำแหน่งไปแล้วจึงได้รับเลือกเป็นตัวแทนคนดังถ่ายทอดบทบาทการเป็นแอลไลน์หรือแนวร่วมกลุ่ม LGBTQ ผ่านบทความเนื่องในเดือน Pride MonthDo you agree that a third restroom should be built for transgenders? Why? Why not? I do not agree. I believe that if you're transgender, you identify as that gender. So I feel that we should accept them and allow them. การไม่เห็นด้วยต่อห้องน้ำเพศหลากหลายเพราะนั่นยิ่งเป็นการแบ่งแยกแต่จะดีกว่าหรือไม่ถ้าหญิงข้ามเพศหรือชายข้ามเพศมีสิทธิ์ใช้ห้องน้ำตามอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองหรือการตอบกลับความเห็นของชาวเน็ตว่าศาสนาไม่ใช่เงื่อนไขของความเกลียดชังต่อกลุ่มเพศหลากหลายสำหรับเธอการเป็นคริสเตียนไม่ใช่ข้อห้ามที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิของมนุษย์คนอื่นเมื่อไหร่ที่ได้จับไมค์นางงามจักรวาลวัย26ปีตอบได้แบบเข้าเป้าเสมอเพราะเธอใช้ทั้งหัวใจและความเข้าใจต่อเรื่องที่ตัวเองเป็นกระบอกเสียงโดยเฉพาะประเด็น LGBTQ ซึ่งไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแม้เธอเป็นผู้หญิงและรักคนต่างเพศก็ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ได้เพราะทุกคนมีคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่ากันไม่ว่าจะเป็นเพศใดและ LGBTQ คือประเด็นสิทธิมนุษยชนนั่นเองWe can really have conversations, open up conversations. Ladies and gentlemen, Angela Ponce.จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สาวงามจากฟิลิปปินส์นิยามตัวเองว่าเป็นแนวร่วมกลุ่ม LGBTQ เกิดขึ้นในปี2018บนเวที Miss Universe ในประเทศไทยนั่นเป็นปีที่เธอคว้ามงกุฎสูงสุดในชีวิตหากบนเวทีเดียวกันยังมีคนชนะอีกหนึ่งคนนั่นคือสาวงามชาวสเปนอังเคลาปอนเซ่ผู้สร้างประวัติศาสตร์เป็นสาวงามข้ามเพศคนแรกบนเวทีนางงามจักรวาลการร่วมประกวดในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งทำให้แคทริโอน่าฉุกคิดว่าความเป็นผู้หญิงมาจากเพศกำเนิดเท่านั้นจริงหรือไม่และเริ่มหาคำตอบด้วยการพูดคุยกับกลุ่มคนข้ามเพศทำให้เธอได้รับฟังประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าดังนั้นการมีตัวแทนผู้หญิงข้ามเพศบนเวทีนางงามระดับโลกจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลังว่าเพศหลากหลายถูกมองเห็นตัวตนและได้การยอมรับเท่าเทียมโดยตลอด1ปีที่ดำรงตำแหน่งเปิดประตูบานใหม่ให้สาวงามร่วมทำงานเพื่อกลุ่ม LGBTQ จากหลากหลายประเทศและช่วยให้เธอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ร่วมไปกับกลุ่มคนที่ได้รับผลจากการถูกเลือกปฏิบัติซึ่งหนึ่งในนั้นคือบ้านเกิดแดนพันเกาะประเทศฟิลิปปินส์ที่กลุ่มเพศหลากหลายยังถูกปฏิบัติอย่างอดทนอดกลั้นไม่ใช่การยอมรับตัวตนซึ่งเกิดจากภาพแทนของเพศหลากหลายบนสื่อกระแสหลักที่ยังมีไม่มากพอรวมถึงการเป็นประเทศคาทอลิกที่ไม่เพียงทำให้บทสนทนาเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศยากที่จะนำมาพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาหากยังถูกใช้เป็นเครื่องมือลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของกลุ่ม LGBTQ ด้วยทั้งหมดนี้ผลักดันให้นางงามจักรวาลคนที่4ของฟิลิปปินส์ต้องการเป็นแนวร่วมเพื่อกลุ่ม LGBTQ ที่ดียิ่งขึ้นเป็นภารกิจที่ไม่ได้จบไปพร้อมการดำรงตำแหน่งนางงามหากแต่ยังสร้างให้เธอเข้าใกล้คำว่าตำนานนางงามยุคใหม่ที่ทั้งพูดและลงมือทำเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเวนิกาวิชัยวัฒนาไทย PBS รายงาน